สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเข้าสู่รายการคนไทยในต่างแดนไทยแลนด์รีพอร์ตวันนี้ครับกับผมการเหมสมิติครับผมธนสิทธิ์ปันตาครับครับเช่นเคยครับมีข่าวคราวความเคลื่อนไหวคนไทยในต่างแดนมานำเสนอกันเป็นประจำครับสำหรับวันนี้สาระน่ารู้เรื่องแรกนะครับเริ่มที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับโดยสโมสรลอตเตอรี่ไทยทาวนครลอสแอนเจลิสนะครับได้ร่วมกับสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้และก็สภาหอการค้าไทยแคลิฟอร์เนียครับได้จัดงานมอบรางวัลเจ้าหน้าที่ดับเพลิงดีเด่นและรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมยอดเยี่ยมประจำปี2555ครับพร้อมกันนี้ในบูสลิมประสุรัตน์นะครับนายกสโมสรลอตเตอรี่ปี2012เนี่ยก็ได้ทำพิธีส่งมอบตำแหน่งนายกสโมสรปี2013ให้กับนายแซมพรมพิชัยด้วยท่ามกลางการแสดงความยินดีของสมาชิกและผู้ที่ไปร่วมงานครับครับและสาระที่2นะครับไปที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับคุณโจกิ่งเพชรบุญยงนะครับรายงานภาพการไปเยี่ยมแฟนรายการนะครับถึงที่บ้านในเมืองบาเซลนะครับวันนี้ไปเยี่ยมร้านเสริมสวยชื่อร้าน Apple Hair Design นะครับผมบริหารงานโดยคุณทัศนีสิริคงคานะครับเปิดดำเนินการมาแล้วประมาณ10ปีนะครับลูกค้าเยอะมากตอนเย็นๆก็จะมีลูกค้ามาเข้าคิวเพื่อขอใช้บริการกันนะครับโดยมีช่างฝีมือดีจากเมืองไทยมาให้บริการถึง3คนด้วยกันนะครับและร้านแห่งนี้นะครับก็จะเป็นสถานที่จัดทำบุญเป็นประจำนะครับโดยนิมนต์พระสงฆ์มารับกิจนิมนต์จากเมืองบราเซลนะครับเนื่องจากเมืองบราเซลนะครับไม่มีวัดนะครับและร้านนี้ก็ยังเป็นสถานที่สอนรำไทยด้วยนะครับผมครับก็มีกิจกรรมมากมายนะครับของคนไทยในต่างแดนช่วงนี้นะครับช่วงต่อไปติดตามชมช่วงสัมภาษณ์พิเศษและก็นาทีธรรมนาทีทองครับครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่กับท่านเจ้าอาวาสวัดยานประทีปที่เมืองโอ๊กแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์ค่ะกับนมัสการค่ะอยากจะให้ท่านเล่าเกี่ยวกับภารกิจและกิจกรรมของวัดนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะเจริญพรภารกิจของวัดยานประทีปก็มีหลายอย่างกิจกรรมประจำวันก็ตั้งแต่เช้าสวดมนต์ไหว้พระนั่งภาวนาแล้วก็ออกบิณฑบาตโปรดญาติโยมจากนั้นก็รับแขกรับท่านสาธุชนที่มาเยี่ยมเยียนวัดอนาคตก็คือกำลังตั้งกองทุนจะสร้างพระโบสถ์สดแล้วก็จะตั้งกองทุนช่วยเหลือพระธรรมทูตที่ในยามอาพาธโครงการที่เสร็จมาแล้วก็คือโครงการโรงเรียนกศน.โครงการสร้างที่พักอเนกประสงค์มีโครงการต่อไปก็คือโครงการสร้างพระอุโบสถเจริญพรค่ะค่ะถ้าท่านผู้ชมมาที่โอ๊กแลนด์นะคะถ้าจะมาร่วมทำบุญก็เดี๋ยวจะขึ้นที่อยู่และเบอร์โทรที่อยู่หน้าจอนี้นะคะสำหรับวันนี้ทางรายการต้องกราบนมัสการค่ะใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายเกี๊ยวซ่าหมูกุ้ยช่าย CP โดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต่มีคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ CP Fresh Mart และ 7-Eleven ทุกวันนี้เราอยู่ในยุคข้าวยากหมากแพงมาตรฐานการครองชีพสูงมากทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนจะพร้อมอกพร้อมใจกันขึ้นราคาไปเสียหมดในสถานการณ์อย่างนี้ก็ขอให้คติธรรมเอาไว้ว่าเวลาที่เราจะจับจ่ายใช้สอยอะไรก็ตามขอให้เรารู้จักคิดหน้าคิดหลังให้ดีทุกครั้งที่จะซื้อของให้ท่องดังๆว่าจับจ่ายใช้สอยไม่ใช่จับจ่ายใช้สวยถ้าจับจ่ายใช้สอยเราจะมุ่งไปที่ประโยชน์ของสิ่งที่เราต้องการจริงๆแต่ถ้าจับจ่ายใช้สวยเราก็จะต้องจ่ายแพงมากกว่าคนอื่นเป็นธรรมดาซึ่งเป็นที่มาของการใช้เงินทำให้เงินของเรามีเท่าไหร่ก็ไม่พอถ้าเราจับจ่ายใช้สอยต่อให้มีน้อยเราก็มีความสุข
แต่ถ้าจับจ่ายใช้สวยต่อให้มีมากมายอย่างไรเราก็อาจจะไม่มีความสุขสนับสนุนโดยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนจากสมุนไพรธรรมชาติอันล้ำค่าผสานด้วยศาสตร์แห่งนวัตกรรมชั้นนำจากยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายทรวงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณแซมมี่แอนด์แซนดี้บิวตี้สปานิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจรมาตรฐานสากลโลกซิเดสโก Excellent in Quality Excellent in Services ข้ามภูเขาลงทะเลหรือที่อยากจะไปไหนฟ้าแสนกว้างแผ่นดินแสนใหญ่ความงดงามนั้นอยู่หนใดปลดปล่อยใจไปตามความฝันแล้วฉันจะพาเธอบินไปเองไปจะไปกับฉันเอื้องหลวงสวัสดีค่ะแล้วฉันจะพาไปไปเที่ยวกับคนที่คุณรักไปกับเอื้องหลวงการบินไทยใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายก๋วยเตี๋ยวซ่าหมูกุ้ยช่าย CP โดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายเต็มคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ CP Fresh Mart และ 7-Elevenท่านผู้ชมครับช่วงการทูตเพื่อประชาชนโดยกระทรวงการต่างประเทศนะครับวันนี้ผมก็ยังอยู่กับคุณสวัยปิดเมืองนะครับนักการทูตชำนาญการประจำกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศกรมการกงสุลครับสวัสดีคุณสวัยครับสวัสดีครับวันนี้ก็ยังมีเรื่องที่ต้องมาถามคือช่วงนี้อาจจะเป็นสองสามวันนี้เราต้องเป็นเรื่องคำถามจากท่านผู้ชมที่ถามผ่านมายังกรมการกงสุลซึ่งเป็นหน่วยงานที่บริการคนประชาชนของกระทรวงการต่างประเทศหรือว่าเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดประชาชนเป็นการทำงานเชิงรุกในเรื่องการบริการประชาชนวันนี้มีเรื่องของนักศึกษาที่หรือที่ไปเรียนนะฮะอยู่ในต่างประเทศแล้วก็ทำงานแล้วก็นักศึกษาที่หรือคนที่ตั้งใจจะไปทำงานแต่ว่าแฝงนักศึกษาไปสมัครเป็นนักศึกษาไปเรียนคอร์สชั่วคราวอะไรอย่างสัก6เดือนอะไรเงี้ยลักษณะอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้มีหลายที่หลายจังหวัดแต่ว่าที่เป็นปัญหาอยู่ที่อังกฤษอังกฤษแล้วก็มีออสเตรเลียบ้างนะแล้วก็อังกฤษนี่คือเท่าที่ให้ข้อมูลมาทางรายการก็คือถูกล็อกไปทำอาชีพพิเศษด้วยครับครับครับก็ช่วงนี้นะครับเขากำลังตื่นเต้นตื่นตัวเรื่องสมาคมประชาคมอาเซียนในอีก2ปีข้างหน้า คนไทยก็เลยคิดว่าตัวเองล่าหลังเรื่องภาษาอังกฤษก็อยากไปเรียนภาษาอังกฤษก็มองไปที่ประเทศพูดอังกฤษที่คนก็พูดภาษาอังกฤษใช้ภาษาอังกฤษพูดภาษาอังกฤษใช่ไหมครับออสเตรเลียอังกฤษก็วีซ่าประเทศเรียนภาษาถูกไหมครับเพื่อได้หรือเรียนอย่างจงใจแต่ตั้งเป้าไปเลยว่าไปสมัครเรียนก็พอดีก็สบโอกาสกับการตื่นตัวทางด้านภาษาอังกฤษของคนไทยก็ไปกันทีนี้ก็พวกที่แสวงหาประโยชน์จากคนมันก็มีถูกไหมครับก็อยากไปทำงานอยากเรียนหนังสือฉันก็จัดการให้ได้เอาวีซ่านักเรียนสุดท้ายพอไปถึงโน่นแล้วก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งก็อาจจะเขาก็มีวิธีจะล่อลวงเราอยากคนที่อยากได้คนทำงานก็ไปทำงานนะครับหรือก็ไปสู่เข้าสู่วงจรอย่างอื่นนะครับก็ประเด็นเลยคือวงจรคือไปทำอาชีพพิเศษซึ่งตอนหลังระยะหลังทราบว่าไปกันมากเลยครับเพราะว่าเราเนี่ยอายุน้อยๆเนี่ยนะครับประสบการณ์เราก็ไม่มีถูกไหมครับไปอยู่ประเทศซึ่งเราไม่เคยสิ่งแวดล้อมที่เราแตกต่างจากบ้านเราโดยสิ้นเชิงอะไรผมน่าเข้าใจได้ผมแรกสุดผมก็นั่งกับบินจากเมืองไทยไปลงอินเดียครับเหมือนอยู่ในที่อะไรก็ไม่รู้ซึ่งเราไม่รู้เรื่องพูดกับคนก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรอย่างนี้นะครับแล้วสมมติถ้าเราถูกคนเขาเข้ามาเสนอโน่นเสนอนี่เราก็ไปโดยซื่อครับก็มีหรือเขาอาจใช้วิธีให้เราหลงเชื่อก็มีนะครับสุดท้ายถ้าไม่ระวังตัวก็คงจะเข้าสู่วงจรการบริการตามที่เขาต้องการหรืออาจจะมีที่อย่างอื่นนะครับเขาอาจจะใช้ยาเสพติด
นะครับแม้กระทั่งการให้ผู้หญิงไทยขนยาเสพติดเห็นไหมครับก็ใช้แม้กระทั่งการแต่งงานเป็นครอบครัวมีลูกแล้วถึงจะให้ขนไปเสร็จแล้วก็ติดคุกครับไม่ร่วมมือแค้นก็เอาลูกไปซะครับถูกไหมครับเขาแผนการเขาสูงมากมันเกินกว่าที่เราจะคิดถึงเกินกว่าที่เราจะคาดคิดถึงเพราะฉะนั้นนะครับระวังคนใกล้ชิดคนที่เข้ามาตีสนิทนะครับนี่ก็เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็หลายๆคนที่อยากจะบอกกล่าวหรือก็สอบถามทางกรมการกงสุลว่าจะมีมาตรการจัดการอย่างไรแต่ว่าจริงๆแล้วทางกรมก็ได้แต่เตือนเพราะว่าแล้วก็ส่งข้อมูลกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการที่จะไปหามาตรการป้องกันแก้ไขอันนี้เรื่องยาเสพติดนี่เราไม่สามารถที่จะลงไปเชิงรุกได้เลยนะครับได้แต่เตือนอย่างเดียวได้แต่เตือนเท่านั้นนะครับเพราะว่าผู้ขายยาเสพติดเนี่ยมีอำนาจมีเงินมีข้อมูลที่ลึกซึ้งกว่าเราเยอะที่เราตามไม่ทันนะครับนั่นก็เป็นปัญหาซึ่งคนไทยโดยเฉพาะนักศึกษานะครับที่ตั้งใจไปเรียนก็ดีหรือจะสมัครไปเรียนดีแล้วก็หวังจะมุ่งหวังที่จะทำงานนะครับแล้วก็เกิดปัญหาขึ้นมาหลากหลายรูปแบบนะครับวันนี้ก็คุณสวายปิดเมืองนะครับนักการทูตสถานการณ์จับกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศก็คงจะให้แง่คิดในหลายๆเรื่องนะครับวันนี้ขอบคุณคุณสวายครับครับขอบคุณครับสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายเกี๊ยวซ่าหมูกุ้ยช่าย CP โดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายเต็มคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ CP Fresh Mart และ 7-Elevenใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายเกี๊ยวซ่าหมูกุ้ยช่าย CP โดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายเต็มคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ CP Fresh Mart และ 7-Eleven ครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการครับกับปฏิทินต่างแดนคุณอ้นมีจากที่ไหนครับครับปฏิทินต่างแดนนะครับวันนี้เริ่มที่ประเทศแคนาดานะครับพระมหาทวัชชัยคุณากโรเจ้าวาดวัดพุทธปัญญานันทารามเมืองแวนคูเวอร์นะครับได้จัดธรรมสัญจรได้พบปะญาติโยมตามสถานที่ต่างๆนะครับครับส่วนประเทศที่2นะครับไปที่ประเทศอังกฤษกันครับขอเชิญชาวไทยในอังกฤษและใกล้เคียงนะครับร่วมฟังธรรมเสวนาเรื่องเรามีเวลาจำกัดครับโดยพบกับอาจารย์พระอาจารย์ดร.คำหมายธรรมสามิเจ้าวาดวัดพุทธออกฟอร์ดนะครับและพระมหาวุฒิชัยวชิระเมธีหรือท่านว.วชิระเมธีนั่นเองโดยงานนี้นะครับมีนางเอกสาวชื่อดังแพนเค้กเขมนิษฐ์จามิกรรวมทั้งคุณบิ๊กสุภวัฒน์วรมาลีทีมงานของรายการนะครับไปเป็นพิธีกรด้วยงานจัดวันที่8กรกฎาคมนี้นะครับตั้งแต่เวลา 13:30 นที่โลแกนฮอลล์สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยลอนดอนครับครับและนั่นก็เป็นสาระน่ารู้ที่ทางเรานำเสนอต่อท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมที่มีข่าวสารสาระน่ารู้อยากจะให้เรานำเสนอผ่านทางรายการนะครับส่งมาได้ที่ thaioversea1@gmail.com นะครับครับติดตามชมรายการ Thailand Report ย้อนหลังได้ทาง YouTube นะครับโดยพิมพ์คำว่า Thailand Report และตามด้วยวันเดือนปีที่ท่านต้องการชมย้อนหลังนะครับนอกจากนี้แล้วยังติดตามชมผ่านช่อง Bangkok TV โดยผ่านเครือเจริญเคเบิล TV ครับครับแล้ววันนี้เวลาหมดลงแล้วเราสองคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน